เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อที่41ข้อใดใช้ภาษาเหมาะสมกับการเขียนรายงานเชิงวิชาการการเขียนรายงานเชิงวิชาการเนี่ยแน่นอนว่าภาษาที่ใช้ก็ต้องเป็นภาษาที่ค่อนข้างทางการเพราะฉะนั้นน้องต้องตัดข้อที่เป็นภาษาพูดหรือว่าไม่ทางการออกเลยเช่นข้อที่1สีสันของผักผลไม้ทำมาจากสีสันของผลไม้มาจากสารเคมีที่พวกเราเรียกกันว่าสารพฤกษเคมีสารประกอบธรรมชาติประเภทนี้ร่างกายไม่สามารถสร้างได้ต้องได้รับจากพืชเท่านั้นสารพฤกษเคมีเป็นที่รวมของสารต้านอนุมูลอิสระที่วิเศษสุดสารพวกนี้ทำให้ผักผลไม้มีสีกลิ่นแล้วก็รสแบบเฉพาะตัวทุกวันนี้พบเจอสารพฤกษเคมีดังกล่าวมากกว่า 15,000 ชนิดคำที่พี่ไฮไลท์ก็คือคำที่เป็นภาษาไม่เป็นทางการมันมีภาษาที่เป็นทางการกว่านี้เนี่ยแล้วเหมาะสมกว่าที่จะมาใช้อาจจะเป็นสีสันของผักผลไม้มาจากสารเคมีที่พวกเราเรียกกันว่าอาจจะเป็นที่เรียกว่าเฉยๆหรือว่าสารพวกนี้ทำให้ผักผลไม้มีสีกลิ่นและรสแบบเฉพาะตัวเป็นต้นฉะนั้นข้อที่มีภาษาเหมาะสมกับรายงานเชิงวิชาการก็คือข้อที่2สรุปการเขียนได้ภาษาที่เหมาะสมกับการเขียนรายงานเชิงวิชาการก็ต้องเป็นภาษาที่เป็นวิชาการภาษาที่ค่อนข้างจะทางการแล้วก็ไม่เอาข้อที่มีภาษาพูดแล้วไม่เป็นทางการน้องสามารถตัดถอยทิ้งได้เลยเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกดปุ่มกระดิ่งให้ดังกรุงกรุงกริ๊งกริ๊งตอนความรู้เรื่องใหม่มาไหนล่ะปุ่มกระดิ่งโอ้นี่ไงเย้เจอแล้วกดสิคะ